สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตวันนี้ผมอยากจะพูดถึงคําตอบที่อาจฟังดูแล้วเป็นคําตอบที่ดีที่ถูกต้องที่เกิดประโยชน์แต่ที่จริงแล้วกลับมาจํากัดความสุขของตัวเองอยู่กลับมาทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์ใจและติดลูปหรือวนอยู่กับกับดักของปัญหาเดิมๆอย่างไม่รู้จุด สิ้นสุดจุดจบเสียทีเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบหาคําอธิบายชอบหาเหตุผลชอบหาคําตอบเพื่ออธิบายความไม่พอใจหรือความทุกข์ใจที่เรามีในวันนี้ในปัจจุบันและเรามักหาเหตุผลผ่านความจําที่เรามีเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เรามองว่าเหตุการณ์แย่เหตุการณ์ลบเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเราในอดีตคุณสังเกตสิ่งนี้ไหมครับในแง่หนึ่งมันเหมือนกับการหลอกของสมองที่ต้องการหาที่มาที่ไปอธิบายถึงความทุกข์ใจของตัวเองในวันวันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลใจคิดมากเครียดง่ายจนนอนไม่หลับขาดความเชื่อมัน่นขาดความมั่นใจ หรือกลัวระวาดระแวงกลัวโดนตัดสินกลัวมองว่าเราจะล้มเหลวในชีวิตเลือดจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินธุรกิจการค้าหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นการมีเพื่อนการมนตรหรือชีวิตรักชีวิตคู่แฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นานา,นาเหตุผลคุณสังเกตหมว่า โดยอัตโนมัติคนส่วนใหญ่มองย้อนไปที่อดีตขุดมันขุดแล้วขุดอีกนะหาเหตุผลจากอดีตเช่นก็นี่ไงพอยเราเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะเป็นคนที่ขี้คิดมากวิตกกังวลใจเพราะในวัยเด็กเราโดนพ่อแม่ทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่ให้ความรักความอบอุ่นกับเราเราจึงคนอย่างนี้ไง ที่ขาดความเชื่อมั่นขี้วิตกกังวลใจไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตประเด็นมีอย่างนี้ครับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับนี่ไม่ใช่การปฏิเสธประสบการณ์ที่ท้าทายที่มีความทุกข์ใจที่อาจจะแย่ในวันในอดีตแต่ประเด็นมีว่าแม้คุณหาเหตุผลมาอธิบายได้แล้วแม้เป็นข้อเท็จจริงที่คุณสามารถชนะในชั้นศาล ได้ด้วยซ้ำคำถามต่อไปจึงมีอยู่ว่าแล้วไงละ่ะแล้วไงแล้วสิ่งนี้แล้วคำตอบเนี้ยเกิดประโยชน์ต่อการสร้างชีวิตต่อการดําเนินชีวิตที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้าอย่างไรหรือเห็นประเด็นนี้ไหมครับในทางตรงกันข้ามมันกลับเป็นการตอกย้ำถึง ความอะไรอ่ะการไม่มีความสุขของตัวเองตอกย้ำถึงความไล้พลังและอำนาจที่จะกำหนดชีวิตตนเองยิ่งเข้าไปใหญ่แฮมจะมีครับเหมือนกับเราหาตัวตนน่ะตัวกูของกูอ่ะผ่านเรื่องเล่าต่างๆที่เรามีเพียงแค่เก็บไว้ในความจำเท่านั้นเอง เราจะเป็นที่ต้องโดนความจำที่ทั้งถูกทั้งผิดนะฮะมากําหนดชะตากรรมชีวิตเราจริงหรือนี่คือชีวิตที่อยู่ในกรอบของความจํากัดนี่คือชีวิตที่เป็นเพียงแค่ผู้โดนกระทำเพราะเราไม่สามารถคิดนอกกรอบความจำแย่ๆเหล่านี้ได้เลยคุณเห็นสิ่งนี้ไหมครับดังนั้นเคล็ดลับคือการที่เรา ยอมรับปัจจุบันโดยไม่มีเงื่อนไขยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมรับเรื่องเล่าที่ใจกุขึ้นมานะครับนั่นคือการหลอกตัวเองแลามองไปที่อดีตหาเหตุผลหาคำอธิบายหาคำตอบจากอดีตเช่นเดิมแต่การยอมรับคือยอมรับในวันนี้แล้วไงตายไหมยังไม่ตายจากจุดนี้คุณจึงจะเริ่มมี perspective ได้ ว่าความเชื่อต่างๆที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเออในแง่หนึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์หรือมีหน้าที่บทบาทส่งเสริมการดำเนินชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทั้งหมดนี้นะครับความทุกข์ใจที่เรามีในปัจจุบันความอ่าที่เรามองว่าเรายังสําเร็จไม่พอในปัจจุบันในแง่หนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอดีต เพราะอดีตมันจบไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แต่มันฝังอยู่ในลากของความเชื่อที่เรายังคงถือไว้ในวันนี้เท่านั้นเองความเชื่อเป็นเพียงแค่ความคิดที่คุณคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคิดในทางเดิมๆเมช่นมองหาคำตอบถึงถว่าทำไมเราเป็นคนขาดความมั่นใจขาดความอบอุ่นขี้คิดมากวิตกกังวลใจหาคำตอบจากการคิดในทางเดิม ตอกย้ำจากประสบการณ์แย่ๆในอดีตคุณเห็นไหมครับคิดในทางเดิมๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินพัฒนาเป็นทัศนคติทัศาติฝังเป็นความเชื่อแต่เป็นข่าวดีครับเพราะความเชื่อเป็นเพียงแค่วิธีการคิดแอดล่องเดิมๆเ,มเมท่านั้นเองซึ่งเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งน,นี้ได้เพราะเราจะเริ่มเข้าใจว่าความเชื่อที่เรามองไปที่อดีตโทษอดีตเนี่ย ในแง่หนึ่งมันเป็นความเชื่อที่ไล้พลังไล้์อำนาจเรากำลังมอบพลังศักยภาพและอำนาจตนเองพลังที่จะกำหนดประสบการณ์และคุณค่าของชีวิตตนเองให้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้ก็คืออดีตทำไมสิ่งนี้คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณครับเพราะอย่างนี้ครับเพราะอดีตมันจบไปแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากคุณยังจมอยู่กับมันอยู่คุณกำลังทำร้ายตัวเองโดยทางอ้อมก็ว่าได้เห็นประเด็นนี้ไหมครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะทวงพลังทวงอำนาจกลับคืนมาเรียนรู้ที่จะทบทวนและถามถึงและสำรวจตัวเองด้วยใจเป็นกลางทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่เรายังคงถือไว้อยู่ในปัจจุบันและดูสิว่าความเชื่อนี้มันชวนให้เราเกิดพลังอำนาจ ที่จะกําหนดและควบคุมชีวิตตนเองหรือเปล่าหรือมันช่วยในหะ้รู้สึกไร้พลังไร้อานาจเสมือนกับว่าเราตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากอดีตนี่ไม่ใช่ทางดําเนินชีวิตหรือการสร้างวิธีคิดที่มีพลังเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมครับแล้วทางนี้ทางนั้นอยากแชร์ต่อด้วยว่าความจําที่เรามีกับอดีตมักเป็นความจําที่ผิดด้วยซ้าเพราะความจําเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ในทุกขั้นตอนเมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์นในอดีตนี่คือ,อผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาแล้วนะครับแต่พอดีไม่มีเวลาที่จะลงละเอียดในคลิปวันนี้เอาเป็นว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่มีพลังชีวิตที่มีศักยภาพหรือการสร้างราากฐานทางจิตวิทยาที่มีพลังจากภายในมีความเข้มแข,ข็งเนี่ยอาศัยการที่เรา ปล่อยวางอาดีตเป็นพิจารณาความเชื่อต่างๆที่จำกัดความสุขตัวเองอยู่และค่อยๆแชร์และเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นความเชื่อท,ที่สอดคล้องกับความจริงมากขึ้นเพราะความจริงคืออะไรรู้ไหมครับความจริงคือเราแยกแยะออกระหว่างสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนและหยุดให้อำนาจสิ่งเหล่านี้มากำหนดความเป็นไปได้ของตัวเรา ต่อไปและโฟกัสกับสิ่งที่เรายังพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่และเลือกที่จะทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในโมเมนต์นี้ด้วยข้อมูลที่เรามีด้วยความรู้ที่เรามีด้วยความสามารถที่เรามีด้วยศักยภาพที่เรามีด้วยพลังที่เรามีทําดีที่สุดเห็นคุณค่ากับมันให้เครดิตตัวเองขอบคุณตัวเองเราค่อยๆเรียนรู้เติบโตต่อไปนี่คือเคล็ดลับในการสร้างชีวิต ที่เป็นอิสระจากเหตุการณ์เลวร้ายหรือประสบการณ์แย่ๆในอดีตนั่นเองฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ